เรามาลองโหวตกันนะครับโจทย์รักที่ว่าเชื่อหรือไม่กับคำว่ารักแท้รักตลอดไปน้องๆลงความเห็นว่าเชื่อ 70.91% ไม่เชื่อ 29.09% แม่เลิฟฟิลเตอร์เชื่อในรักแท้หรือไม่ล่ะครับผมรักแท้มีจริงไหมไอ้คำว่าแท้เนี่ยมันแปลว่าอะไรนาฬิกาเรือนนี้ผมใส่มา30ปีแล้วมันต้องของแท้แน่ผมถึงยอมใส่30ปีใช่ไหมครับผมเปลี่ยนสายไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ตัวนาฬิกายังอยู่ก็แปลว่าไอ้ตัวเนี้ยเรื่องแรกก็คือมันต้องทนเพราะถ้าตัวนาฬิกาไม่ทนมันก็อยู่กับผมไม่ได้ใช่ไหมครับถึงผมจะรักเขาเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันที่สองผมก็ต้องใช้เขาอย่างทนุถนอมใช่ไหมไม่งั้นถึงมันจะทนยังไงแต่ใช้ทิ้งๆคว้างๆไม่ดูแลก็พังเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะมันจึงอยู่คำนี้ว่าของไอ้บอกว่าแท้น่ะเรื่องแรกคุณไปเลือกมาก่อนว่ามันแท้หรือเปล่าอันที่สองคุณก็ต้องอยู่กับของแท้ของคุณอย่างมีความรักไม่ใช่ให้เขาดูแลเราเราต้องดูแลเขาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมตอบน้องเลยผมนี่นาฬิกาไม่รู้กี่เรือนวางเรียงแถวเลยบางเรือนมันแพงกว่านี้บางเรือนหวือหวากว่านี้แต่ผมเอามาแล้วผมก็วางไว้เฉยๆถามว่าทำไมคำตอบก็คือว่าเมื่อผมมีเงินในชีวิตที่ทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์และซื้อนาฬิกาเรือนทองสักเรือนหนึ่งในชีวิตแล้วผมก็หาเงินจนพอใช้แล้วเดินไปซื้อเรือนนั้นมาด้วยความมานะของผมเองแสดงว่าอะไรครับแสดงมันยากไหมกว่าจะได้มาจะไปเอาก็ยากไหมYeah. เพราะฉะนั้นอยากจะสูญเสียไหมแบบนี้ความรักก็เช่นกันครับน้องถ้าน้องเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งน้องคิดว่าคนนี้มีคุณค่าพอที่จะอยู่กับน้องตลอดไปน้องนั่นแหละเป็นคนสร้างรักแท้ไม่ใช่คนคนนั้นเพราะเมื่อน้องมองเขาว่ามีคุณค่าที่จะอยู่กับน้องน้องต้องดูแลเขาอย่างดีใช่ไหมครับถ้าไม่มีความเข้าใจในกันและกันถ้าไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันถ้าไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่นับถือกันไม่ให้อภัยกันชาตินี้ไม่มีทางเจอเปลี่ยนอีกกี่คนก็ไม่เจอเพราะนั้นรักแท้มีจริงไหมใครถามผมมีจริงแน่นอนอยู่ที่ว่าคุณสร้างได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับว่ารักคืออะไรรักคืออะไร